จริงๆผมอยากเป็นคนบ้านที่อยู่จังหวัดตัวเองแล้วกับคนบ้านที่อยู่กรุงเทพแล้วก็อยากเป็นคนบ้านที่อยู่ต่างประเทศความใฝ่ฝันคืออยากไปเป็นคนบ้านในทุกประเทศที่เรามีเงินไปแต่ปัญหามันอยู่ที่เงินนี่แหละเรายังไปไหนไม่ได้เราต้องเป็นคนบ้านอยู่บ้านเราก่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบศึกษาคนบ้านอย่างเดียวนะครับคนเก็บขยะก็ศึกษาพวกอาชีพที่สังคมคิดอีกแบบนึงแต่เราอยากลองดูครับสวัสดีครับผมต้องเตครับทิติศรีนวลครับผมคือมีครั้งหนึ่งผมชอบคนจรจัดคนบ้าตอนแรกผมรู้สึกว่าเขาน่ากลัวอยู่ดีๆจะทำร้ายกูไหมก็เลยอยากตัดตรงนี้ออกไปก็เลยต้องไปใช้ชีวิตอยู่ประมาณ20วันอยู่ขอนแก่นครับใช้ชีวิตเป็นคนบ้าเป็นคนจรจัดเลยกินอะไรก็กินเหมือนเขาเวลาว่างจากมหาลัยเราก็ไปแบบนี้วัยรุ่นมันเป็นวัยที่ทดลองผมก็ทดลองเหมือนกันแต่ผมทดลองในอีกสไตล์นึงเขาเรียกว่าอยากทำตามใจตัวเองเราเห็นสังคมวัยรุ่นต้องสะอาดเข้าสังคมได้มึงต้องหล่อมึงต้องหน้าตาดีถ้าเราเป็นเราแบบนี้สังคมจะยอมรับไหมเหมือนถามสังคมไปในตัวครับแต่ถามว่ายอมรับไหมก็เราก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเราเกิดในยุคที่สังคมมันเปลี่ยนเร็วเขายอมรับเราไม่ได้หรอกยอมรับในบุคลิกภายนอกไม่ได้งั้นก็ต้องยอมรับในความสามารถแล้วกันแต่ละวันผมเจอไม่เหมือนกันอาจจะเจอแบบคนบ้าเจ้าถิ่นคนบ้าคือต้องมีขยะเป็นของตัวเองนะครับเขตขยะอันนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นมีไหมแต่ที่ผมไปศึกษามีเขตขยะของตัวเองถ้าสมมติเราหิวอยู่ตรงนี้แต่ขยะไม่ใช่ของเราค้นโดยไม่มองรอบข้างโดนตีได้นะครับโดนไล่ได้เขาก็มีพื้นที่ของเขาการกินของเขาผมลองไปกินลูกชิ้นที่ไม่รู้ว่าผ่านมากี่วันแล้วแต่เหม็นมากผมลองกินเข้าไปผมแสบท้องเลยด้วยความเผ็ดด้วยความที่มันอยู่นานแต่เขาบอกว่าให้กินน้ำก่อนเขาก็สอนผมเรื่อยๆโดยผมไม่ได้ไปสอนเขาเลยผมเรียนรู้อย่างเดียวเฮ้ยถ้าเก่งไม่ได้ก็เป็นคนดีก่อนนะลูกอย่าไปโกงใครอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะผมคิดว่าแม่ผมต้องพูดแบบนี้แต่แม่ผมไม่ได้พูดหรอกแม่ผมจะเป็นคนเงียบๆตอนแรกก็เป็นปกติเหมือนครอบครัวปกติยอมรับไม่ได้คนครับยอมรับไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่าโลกของเขามันมีความสุขภายนอกเรามองเฮ้ยไอ้นี่บ้าเดี๋ยวมึงก็ไม่มีอะไรกินเดี๋ยวมึงก็ป้นคนนั้นไปตีคนนั้นคนนี้ความรุนแรงพอเราไปใช้ชีวิตอยู่จริงมันรู้สึกว่าเขามีความสุขในรูปแบบของเขาในโลกของเขาก็เลยอยากเอาตรงนี้มาขยายความในตัวเราให้คนอื่นดูว่าเราบ้าเราสกปรกแต่ในโลกของเราจริงๆเรามีความสุขของเราดูออกไปถามว่าได้อะไรไหมผมบอกได้ว่าลำบากได้ความลำบากถามว่าความลำบากมันเป็นผลดีเหรอมันเป็นผลดีต่อเราเหรอมึงก็อยู่ดีๆแล้วมึงไปลำบากทำไมแต่ผมว่าถ้าชีวิตเราอ่ะมันรู้สึกว่ามันลำบากที่สุดแล้วถ้ามันเจอปัญหามันจะรู้สึกสบายไปเลยเฮ้ยกูไม่มีเงินเลยว่ะเดือนนี้เฮ้ยแต่ก่อนกูก็ไม่มีเงินกูก็กินอยู่ขยะกูก็กินได้กูไม่ได้ลำบากเท่านั้นเลยมันรู้สึกว่ามันได้ตรงนี้